กิดปกุยปีนตาเจา๋าราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะเสงนะครับนะเราก็คลิปนี้เราก็จะให้ความรู้ให้สาระที่เป็นประโยชน์มากมายกับท่านที่เกิดปีมะเส็งนะครับนะเรามาดูกันว่าในปีพศ2 5 6 6ซึ่งเป็นปีกระต่ายเนี่ย เศรษฐกิจยังคงเลือกคขับขันนะครับยังคงคับขันอยู่เลยเศรษฐกิจยังตกสะเก็ดอยู่เลยนะเงินเฟอ้อทั้งเงินเฟืดอเยอะเลยแล้วคนที่เกิดปีมะเสงเราจะ เอาตัวรอดันได้อย่างไรบ้างนะครับนะก็คลิปนี้ก็ชื่อคลิปว่า10ข้อโดนแน่ๆน,นะสำหรับท่านที่เกิดในปีมะเสงนะครับอย่างไรก็ตามานะท่านที่เกิดในปีนัก,กษัตร์อื่นๆเราก็มีคลิปให้หมดเลยนะครับนะไม่ว่าท่านจะเกิดปีชั่วชลขันถอดมะเรงมะเส็งมะเมียมะแม้มาแมวาลกาจอกุลเรียกว่า12นักษัตรนะมีจัดให้หมด ทุกทุกท่านนะทุกๆคลิปเลยไม่มีการเรียกว่ารักพี่เสียดายน้องหรือว่าอะไรฝนตกทั่วฟ้านะครับนะก็ก่อนอื่นก็ขออนุญาตแนะนําตัวเล็กน้อยนะครับนะซิ่นแสอูอูทองอูน้ำนะครับก็เป็นผู้ชจัญการทางด้านวิชา โหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะคนทั่วโลกเขาเรียกว,ว่าวิชาโป้ยี่ซีเถียวนะซึ่งหาดูได้ยากอยากจะดูจริงๆอ่ะนะครับก็ต้องบินไปที่ไหนฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันมาเลเซียจีนแผ่นดินใหญ่เสยงให้ปักกิง่งมันต้องไปดูกันถึงตรงนั้นเลยแต่จริงๆไม่ต้องล่ะครับ นะนะเมืองไทยนะสินแสอูอูทองอู่น้ําก็ดูแลให้ท่านอยู่เหมือนกันนะครับนะเราก็มาเข้าเรื่องเจาะลึกว่าเออแล้วอย่างไรต่อละครับนะก็จริงๆแล้วตัวของสินแสอูก,ก็อยู่รับใช้แฟนๆเอฟซของบ้านดวงนันนาเอกมาตลอดเลยยาวระยะเวลาเข้าสู่ปีที่6แล้วนะครับนะ <c oughs> แลส่วนใหญ่แฟนๆเอฟจะรู้จักกับสินแสอูในเรื่องราวของอรวย หวยเลขเด็ดปฏิทินจีนเงินล้านนะครับซึ่งแต่ละเดือนก็จะออกมาสองคลิปใหญ่ๆนะครับก็ได้รับโชคลาภกันเยอะแยะเลยนะครับนะเราก็ไปต่อนะเราก็จะมาดูกันเลยว่าเอ๊แล้วแบ่งเป็นสิบข้อข้อที่หนึ่งสตาร์ทว่าอย่างไรบ้างนะครับนะอันนี้เป็นไฟบังคับเลยครับว่าคนที่เกิดปีมะเสงะจะเป็นปีมะเสงจริงหรือ เป็นปีมะเส็งเทียมนะตัวจริงหรือตัวปลอมล่ะนะ,ะเป็นคนเกิดปีมะเส็งตัวจริงหรือตัวปลอมถ้าหากว่าเป็นตัวจริงอ่ะนะข้อที่หนึ่งมีอยู่ว่านะครับนะคนที่เกิดปีมะเส็งนะตามโหราศาสตร์ดวงจีนทั่วโลกเลยนะมีไฟบังคับมีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าท่านจำเป็นที่จะต้องเกิดในวันที่สี่นะท่านจำเป็นต้องเกิดในตั้งแต่วันที่สี่กุมภาพันธ์ระหว่างสี่กุมภาพันธ์ ของปีมะเส็งจนถึงวันที่4กรมภาพันธ์ของปีมะเมียนะครับนะนั่นแหละครับท่านจะเกิดอ,อยู่ในกฎเกณฑ์ที่ว่าท่านเป็นชาวมะปีมะเส็งอย่างแท้จริงนะครับนะไปต่อแล้วละครับนะข้อที่2นะเรามาดูเรามาดูว่าอุป,ปนิสัยใจคอนะครับนะของท่านที่เกิดปีมะเส็งนะ มะเสงแปลว่าอะไรมะเสงแปลว่าเงูนะครับนะแล้วนิสัยของงูเป็นอย่างไรบ้างนิสัยของคนที่เกิดปีมะเสงเป็นอย่างไรบ้างนะก็ข้อที่สองบอกว่านะคนเกิดปีมะเสงเนี่ยนะเป็นคนค่อนข้างหนักแน่นนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างหนักแน่นจิตใจเยือกเย็นนะเพราะอะไรครับเยือกเย็นก็เพราะเงูเป็นสัตว์เลือดเย็นยังไงนะอ่าแล้วก็ทําให้เป็นคนที่มีความรู้สึก เย็นชานะแต่ว่าเป็นคนที่มีความเยืดหยุ่นนะเยียดยุ่นแล้วแกก็เก่งทางด้านไหนปรับตัวให้เก่งงูมันเลื้อยไปเลื้อยมาปรับตัวให้เก่งนะและ้วก็งูเนี่ยนะเปลี่ยนสีผิวของงูเนี่ยได้เก่งมากเลยนะครับนะเรียกเรียกว่า,างูในโลกนี้นะในโลกนี้มีกี่เฉดสีงูมีหมด ทุกทุกเฉดสีนะครับนะ,ะเป็นสัตว์ที่มีอยู่ทุกทุกเฉดสีเลยทีเดียวนะเป็นเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติกลมกลืนไปได้ดีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีแดงสีส้มสีแสดสีชมพูอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะสีน้ำตรงน้ําตาลอะไรเรียกว่าดูจนกลมกลืนจนดูแทบไม่ออกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นงูหรืออะไรบางทีเรียกว่าอํมพรางมานะครับนะครับคนเกิดปีมะเส็งเป็นคนเฉลียวฉลาดนะครับมีสเสน่ห์แล้วก็ที่สาคัญ มีความต้องการทางเพศค่อนข้างสูงและสูงมากได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆนะครับนะนี่ก็คือความโดดเด่นของคนที่เกิดปีมะเส็งนะครับนะบางคนก็แอบหัวเราะเยาะฮ่าฮ่านะครับนะคนเกิดปีมะเส็งเนี่ยนะก็เรียกว่าชอบเที่ยวเตร่ด้วยนะเก็บเงินเอาไว้ไม่ค่อยอยู่นะครับนะแต่ว่าด้านความรักเนี่ยนะเป็นจุดอ่อนไม่ว่าหญิงหรือชายนะครับนะ เวลาโมโหเนี่ยนะจะมีอารมณ์ค่อนข้างจะร้ายกาจดุดันและน่ากลัวนะคนเกิดปีมะเสงอะจริงๆแล้วอะนะพูดตรงๆว่าไม่ควรที่จะแต่งงานเร็วกว่ากำหนดนะแล้วก็หากแม้ว่าได้แต่งงานน่ะนะช้าๆลากออกไปเนิ่นนานยิ่งดีเนิ่นนานเท่าไหร่เหรอ เกินอายุ30ปีได้หรือเปล่าลาะถ้าได้ดีนะเออ30ปีเออ,เอ,อตอนนี้30ปีแล้วลากไปอีกนิดนึงก็ได้ไหมอะไรเงี้ยนะนะครับนะคนเกิดปีมะเสงไม่ควรจะแต่งงานเร็วนะครับนะเ,ออเพราะอะไรครับเพราะว่ามะเสงแปลว่างูงูแปลว่ามะเสงนะครับนะงูมีการสัญชาติพยานของงูอ่ะมันมีการลอกคราบผิวนะครับลอกคราบเสร็จแล้วทิ้งเลย ไม่สนใจใยดีเลยนะครับนะแล้วเพราะฉะนั้นคนเกิดปีมะเสง็งอ่ะนะจะมีการอย่าร้างนะครับอยู่ด้วยกันบวามาก็มาเวลาจะไปก็ไปอย่าร้างกันค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นบรรดาสินแสวดวงจีนทั่วโลกอะ่ะเขาก็บอกว่าคุณแต่งงานช้าก็ดีนะอะไรเงี้ยนะ,ะแล้วก็คบกันดูใจกันนานๆหน่อยนึ่งนะครับนะแล้วก็บรรดาสินแสวดวงจีนอ่ะนะก็ให้สมญานาม ของคนที่เกิดปีมะเสียงว่าซาตานจำแรงนะซาตานจำแรงก็คือความรักเป็นพิษนั่นเองอ่ะนะครับนะก็เป็นอุทาหรณ์นะนะลองฟังดูแล้วกันนะครับนะมาต่อเลยข้อที่3นะข้อที่3ก็สําคัญนะครับข้อข้อที่3อ่ะนะคนเกิดปีมะเสียงเนี่ยนะครับนะมันมันเป็นยังไงล่ะครับคนเกิดเกิดปีเสียเฉพาะปีเกิดนะครับเดือนเกิดไม่เกี่ยว วันที่เกิดไม่เกี่ยวเวลาที่เกิดไม่เกี่ยวเอาเฉพาะปีที่ท่านเกิดอยู่ในอิทธิพลของคนที่เกิดปีมะเสงนะครับบอกว่าปีเกิดของท่านให้คํานิยามว่าปีมะเสงเป็นาธาตุไฟนะครับนะเป็นพลังขั้วบวกนะครับไฟขั้วบวกเนี่ยเปรียบเป็นไฟตรงๆเป็นไฟพลังงานแสงอาทิตย์ที่เจดจ้าร้อนแรงกว็ว่าได้นะแล้วก็ท่านรู้หรือไม่ว่ามะเสงเนี่ยนะ จัดอยู่ในหมวดนักกษัตริย์น่ะสพาหนะนักเดินทางพาหะพา,า,า,าหะนะพาหนะาหนักเดินทางนั่นเองนะอยู่ในะตระกูลเดียวกันกับนักกษัตริย์อะไรบ้างมีขานนะครับมีมัสเสงมีวอกแล้วก็มีกุลนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาอย่างเงี้ยนะครับเวลาแก้ปีชงนะตามสารเจ้าจีนก็เลยจับมารวมกันหมดเลย นะครับนะเ,เวลาอย่างปี25 65แก้นะแก้ปีชงก็มี4นักกษัตริย์นักกษัตริย์อะไรก็นี่แหละครับนักกษัตริย์พาหะนักเดินทางนะครับนะให้ท่านได้รับทราบข้อคิดเห็นไว้นะไปต่อข้อที่4อย่างเร็วนิดนึงนะครับนะข้อที่4การพยากรณ์ในปีเถานะพศ2566นั่นะเป็นการพยากรณ์ในคลิปนี้พยากรณ์ให้กับท่านที่เกิดปีมะสิงอย่างเดียวนะครับนะแล้วก็การพยากรณนะ์นะ เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่มีผลตั้งแต่วันที่4มีผลตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2 5 6เริ่มตั้งแต่เวลา9โมง42นาทีเข้าสู่การพยากรณ์ในคลิปนี้ทันทีนะครับนะแล้วก็เรื่อยไปถึงวันที่4กุมภาพันธ์พศ2567ซึ่งจะเข้าสู่ปีมะโรงนะปีนี้ปีกระต่ายปีนี้เป็นปีเถาะปีหน้าเป็นปีมะ โรงนะครับนะเราก็จะพยากรณ์เรื่องราวไล่ไปเลยจาก4กุมภา2 5ง6ไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2 5 6านั่นเองนะครับนะเราก็จะมาเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะก็จะรวมกันแล้วก็มามีผลประมาณ365วันนะครับนะข้อที่5ละการพยากรณ์ในครั้งเนี้ยเราจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครึ่งปีแรก6เดือนแรกครึ่งปีหลัง6เดือนหลังว่า ในภาวะขับขันเฐกิจอย่างเงี้ยนะมันมีดาวอะไรต่างๆดีหรือไม่ดีมากระทบกับคนที่เกิดปีมะเส็งนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะ <c oughs> ข้อที่5นะครับนะการพยากรณ์ในครั้งนี้เป็นการพยากรณ์6เดือนแรกของท่านที่เกิดปีมะเส็งนะปรากฏว่านะครับในปีพศ .2565 นะครับซึ่งเป็นปีขานะ่นะปีมะเส็งก็ได้รับ เรื่องราวที่แย่ๆนะครับนะเรื่องราวที่ไม่สดใสนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะเป็นปีร่วมชงกับร่วมชงกับปีวอกร่วมชงกับปีขานนะครับนะก็แล้วก็นอกจากนั้นนะนะปีที่แล้วนะครับนะท่านที่เกิดปีมะเส็งยังมีดาวเฮงเข้ามาด้วยนะเขาเรียกว่าเฮงตัวเองเฮงตัวเองแปลว่าอะไรเฮงก็เฮงตัวเองแปลว่าทําตัวเราเองทําให้ตัวเราเอง ได้รับความเดือดร้อนโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะครับนะนี่เียว่าเฮงตัวเองแล้วก็ยังมีดาวหิ่ด้วยดาวหิ่ก็อาจจะโดนคนเขาเข้าใจผิดดนเขาใส่ร้ายนะครับนะแล้วอาจจะมีคดีความนะครับนะบางหลายลยท่านก็ขึ้นลงขึ้นศาลอะไรกันเนี่ยนะส่งผลให้ดวงชะตาเนี่ยนะนะในปีนี้นะซึ่งเป็นปีพศ2566นะซึ่งเป็นปีกระต่ายเนะี่ยดวงชะตาเนะี่ยพึ่ง ไต่เต้าต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมขึ้นมาเท่านั้นเองอ่ะคือยังไม่ได้ดีมากนะปีนี้นะครับปีพอปีเช้าเจอสึกหนักหลายหลายด้านนะครับนะปีนี้ยังยังาหาตัวเองยังไม่ค่อยเจอนะครับนะยังต้องต่อสู้ดิ้นรนแบบเน็ดเหนื่อยมากเลยนะครับนะโดยเฉพาะรายจ่ายนะเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องเงินงงน,น่ะนะรายจ่ายเรื่องเงินที่ต้อง หาถมเข้ามานะก็เรียกว่ามีหลายหายก้อนเลยทีเดียวนะที่เป็นก้อนใหญ่ๆนะทำให้หลายๆท่านเรียกว่ามีเรื่องราวที่ว่ามีนี่สินนะครับนะมีนี่สินก้อนเล็กบ้างก้อนกลางบ้างก้อนใหญ่บ้างนะติดตัวอยู่นะ,ะแล้วก็มาพูดถึงอ,อีกใน6เดือนแรกเนี่ยนะท่านไปไหนมาไหนอะนะขอ้ขับรถด้วยความระมัด ระวังนะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถเกง๋รเกงรถกระบะอะไรต่างๆเราเนี่ยนะขับขี่ด้วยความมีวินยัยต้องใส่ใจความปลอดภัยนะครับอย่าไปปุ๊ดป,ปั๊บปุ๊ดปา๊บอะไรนะเรียกว่าอย่าคิดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอันนี้อันตรายเพราะว่ามันมีดาวเจี่ยกลัวเข้ามานะดาวเจี่ยกลัวก็คือดาวดาวเกี่ยวกับคดีความนั่นเองอ่ะนะคดีความฟ้องร้องขึ้นรงขึ้นศาลนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะ คนที่อยู่ใกล้น้ำนะครับนะระวังพืชไร่ด้วยนะพืชไร่จะมีเรื่องราวที่ว่าพืชผลเน่านะครับนะเสียหายก็คือเรื่องของราวของคำว่าน้ําท่วมนะครับนะเมืองไทยก็เรื่องน้ําท่วมก็ยังเป็นของคู่กันอยู่เลยนะครับนะแล้วมันระวังใส่ใจเรื่องราวของคําว่าสุขภาพของตัวท่านเองนะครับนะเพราะปีนี้ดาวเทียกวัวก็ยังไม่ได้ให้โชคให้ลาบเลยนะครับนะแล้วก็ในปีนี้ดีที่สุดนะ ตัวของซินสาอ,อวะก็ขออนุญาตแนะนํานนว่าเลิกงานเข้าบ้านนะอาบน้ําอาบท่ากินข้าวนะครับนะหาเวลาให้เวลากับตัวเองบ้างน,นะครับนะโดยการที่ก่อนนอนนะครับนะสวดมนต์นั่งสมาธิ สักสินาทีนะแล้วก็กรวดน้ำนะสวดมนต์อาจจะเป็นคาถาชินบัญชรออะไรต่างๆได้ดีหมดเลยนะครับนะก็จะทำให้ท่านเรียกว่า,ากรวดน้ำก็ดีด้วยนะครับนะทำให้ดวงชะตาของท่านมีสมาธินะครับนะ <c oughs> เปิดดาวแสงแห่งโชคลาภเข้ามาด้วยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะครับนะ <c oughs> ไปต่อข้อที่6 <c oughs> นะครับนะตอนนี้เรายังอยู่กับคลิปของคนที่เกิดปีนักษัตย์มัสสงนะครับคลิปท่านที่เกิดปีนักษัตย์อื่นๆไม่เกี่ยว นะครับนะเรามาแต่คุยแต่เรื่องคลิปนี้ของคลิปของคนที่เกิดปีมะเส็งนะเรามาดูข้อที่6นะว่าข้อที่6ของคนที่เกิดปีมะเส็งมีว่าอย่างไรบ้างนะครับนะเป็นการพยาก,กรณ์ดวงชะตาครึ่งปีหลังว่ามีดาวอะไรบ้างปรากฏว่ายินดีด้วยกับคนที่เกิดปีมะเส็งมีดาวเชีย่ยอิงเข้ามานะครับนะคนเกิดปีมะเส็งนะดวงชะตาจะบ่งบอกว่าดวงชะตาครึ่งปีหลัง 6เดือนหลังนะครับหเดือนหลังตั้งตั้งเหล่นี้เท่าไหร่ในคลิปเสียงในคลิปก็มีบอกเรียบร้อยแล้วนะครับนะตั้งแต่วันที่8นะสิงหาคมจนถึงวันที่4กลกุมภาพันธ์ของปีพศ2567นดะครับนะดวงชะตาของท่านจะดีกว่าครึ่งปีแรกแน่นอนนะครับนะแล้วก็จะมีดาวโชคลาภเข้ามาด้วยนะก็าการเอาตัวรอดของท่านที่เกิดปีมะเส็งอะ่ะจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้สติ ใช้ปัญญานะพูดจาท่าทีต้องดีนะพูดจาท่าทีต้องดีนะครับนะเก็บกดอารมณ์ขุนมัวนะครับนะทำตัวให,ให้เป็นมิตรนะครับต้องทำตัวให้เป็นมิตรกับรอบข้างเข้าบ้านก็ทำตัวให้เป็นมิตรกับในครอบครัวนะอยู่ที่ทำงานทำตัวให้เป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานอยู่กับลูกค้าทำตัวให้เป็นมิตรกับลูกค้านะครับนะขอมันห้ามหงุดหงิดด้วยนะครับนะ ขอให้ท่านอย่างหงุดหงิดขอให้ท่านอย่าเครียดนะไม่ไปชวนทะเลาะใครมาชวนทะเลาะไม่ไปทะเลาะด้วยนะห้ามใช้กําลังนะ <c oughs> ห้ามใช้กําลังกับคู่ขัดแย้งทั้งสิ้นทั้งปวงนะแล้วดวงชะตาของท่านก็จะเปิดบารามีนะครับนะาทาให้ท่านควบคุมแผนงานต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับนะจากลบก็กลายเป็นบวกนะจากลบก็กลายเป็นบวกจากไม่ดีก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นมีโอกาสที่จะได้รับการคนที่ทํางานนนะ ตำแหน่งราชการก็ดีทำงานกินเงินเดือนนะที่จบปรตีเป็นญ,ญาตรีอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะปรับเงินเดือนขึ้นนะดีมดัที่ดีขึ้นนะครับนะคนเกิดปีมะเสงอ่ะมักจะผูกพันกับการที่ได้เดินทางแล้วได้ร่ํารวยนะหากท่านว่าทำงานประจำ เฝ้าประจําอยู่ในออฟฟิศไม่ดีเลยนะไม่เป็นการฉลาดสําหรับดวงชะตาของท่านนะท่านควรที่จะออกตลาดนะไปเป็นเซลอะไรต่างๆอ่ะจะดีกว่าเยอะนะเพราะว่าท่านเกิดมาท่านได้นําดาวเกวียนนะเกวียนเดินทางมาด้วยนะล้อม้าม้าเกวียนนะท่านได้นําดาวม้าเกวียนติดตัวมาเกิดนะครับเพราะว่าท่านอยู่ในจัดอยู่ประเภท4พาหะนักเดินทางนะครับนะทีนี้จุดอ่อนของปีนี้ ก็ด้วยความหวังดีว่าคนเกิดปีมะเส็งอะระวังเรื่องอารมณ์อย่าวู่วามนะแล้วก็เวลาเดินไปไหนมาไหนอะสายตาดูนิดนึงนะเจอหมานะเจอสุนัขน่นะพยายามอย่าเข้าใกล้และหรือส่งเสียงและเดินแล้วเดินหาออกไปหลายหลายก้าวนะครับนะมีโอกาสที่จะเดินหมากัดนะครับนะปีนี้ดวงชะตาของท่านมีดาว หมาดำเข้ามานะครับนะและอีกอย่างนึงนะครับนะนอกจากหมาสุนัขแล้วนะครับนะพวกงูพวกสัตว์มีเขี้ยวต่างๆต้องระมัดระวังด้วยนะครับนะก็ขอให้ห่งางห่างไกลจากอะไรอีกเพราะว่าดาวดาวเชื่อกลัวมันมาแรงอยู่นะหา่างไกลจากเพื่อนที่ไม่ดีหา่างไกลจากยาเสพติดนะระมัดระวังโดน ดึงเข้าไปพัวพันอยู่ด้วยนะกลายเป็นว่าดีๆไม่ถึงมือท่านนะแย่ๆก็ยัดเยียดมาให้กับท่านนะครับนะมาดูกันต่อข้อที่7นะครับแล้วทำย่างไรล่ะครับนะเอดวงจีนนะมีการสอนไหว้นะครับว่าเพื่ออำนวยากเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดล่ามให้กับท่านนะนะก็ข้อที่7จจะบอกว่าหากแม้นเป็นไปได้รบกวนท่านที่เกิดปีมะเส็งนะครับในช่วงเดือนระหว่างเดือน กุมภาพันธ์พศ2566นะครับนะในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์2566แน่นอนอปีมะเส็งเนี่ยป,ปีกระต่ายเนี่ยนะครับนะในปีกระต่ายเดือนกุมภาพันธ์มีเพียงแค่28วันเริ่มตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์นะจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์น่ะได้โปรดขอร้องให้ท่านว่าสละเวลาไปกราบไปไหว้องค์เทพเจ้าจีนนะองค์นี้เลยนะครับนะเทพเจ้านะ เทพสามตาเทพสามตาเออหลังสนนะเป็นชื่อพระนามของเทพสามตาว่ามีนะพระนามว่าเออหลังสนนะแล้วมีมีหมาเห่าฟ้าอยู่ด้วยนะครับนะท่านควรจะไปเป็นมิตรกับองค์เทพเออหลังเสนเทพสามตานะในกรมทมเทพสามตาอยู่ที่ไหนก็อาจจะเรียนให้ท่านทราบว่าอยู่ที่วัดทิพยาวารีนะครับอยู่ซอยบ้านหมอ ตรงข้ามห้างดีโอสยามนะตรงข้ามห้างดีโอสามรถกวรท่านไปกราบไปไหว้องคเทพเออหลังเสริญไปที่วัดทิพยาวาลีเลยนะถามเจ้าหน้าที่เขานะเ,ออเทพสามตาอยู่ตรงไหนนะครับนะไปกราบไปไหว้เถอะครับรับประกันว่าดีนะและปีนี้นะครับเป็นปีกระต่ายด้วยเหมาะอย่างยิ่งนะครับนะทุกทุกท่านที่มีโอกาสก็ไปไหว้องคเทพเออหลังเสริญด้วยนะเพราะว่า,าสุนัข ก็คือหมาหมาก็คือสุนัขสมพงกับกระต่ายนะครับปีนี้เป็นปีที่สมพงกับกระต่ายเป็นอย่างยิ่งนะครับนะและอีกองค์เทพหนึ่งนะครับนะก็ที่พวกเรารู้จักกันดีก็คือเทพเจ้าแม่กวนอิมนะเจ้าแม่กวนอิมอาวารโลกิตเตสวนนะครับนะก็ไปกราบไปไหว้ไปขอพรอ,อะไรเงี้ยนะในช่วงระหว่างเดือน กลุมภาพันธ์นะครับนะก็ในนี้ก็มีเขียนว่าเออมีลูกศิษย์นะของเจ้าแม่กวนอิมที่เป็นเพศชายนะอ๋อองนี้เขาชื่อว่ากิมทองนะครับนะแล้วก็มีลูกศิษย์ที่เป็นผู้หญิงล่ะอ๋อเขาเรียกว่าเง็กนึ่งนะครับนะลองไปดูประวัติของเจ้าแม่กวนอิมดูทาง Google นะครับนะทาง YouTube อะไรต่างๆได้นะครับนะไปต่อเดี๋ยวจะไม่จบนะครับข้อ8ด้านความรัก นะด้านความรักเป็นยังไงบ้างล่ะครับนะด้านความรักมันก็จะเกี่ยวพันกับดาวการรมเทพแล้วนิสัยดาวการรมเทพเป็นยังไงบ้างล่ะนะครับนะท่านอ่านเอาเองดีกว่านะครับเราก็จะมาเปีก้าวไก่เรื่องราวของดาวการรมเทพม,มากนะักนะแต่เราจะมาพูดกันถึงว่าด้านความรักของคนที่เกิดปีมะเสงนะครับนะที่เป็นเพศหญิงอะ่ะในปีนี้นะมันมีดาวนะดาวเขาเรียกว่าดาว เจี้ยกลัวเข้ามาส่งผลให้ดาวกรรมเทพอะนะอเร่งให้กับบรรดาสุภาพสตรีที่ยังเป็นโสดนะครับนะและหรือกลับมาโสดแล้วะนะส่งผลให้ดวงชะตาเนี่ยสุภาพสตรีเนี่ยมีโอกาสที่จะ มีคู่ครองได้ง่ายๆนะครับมีคนมาจีบนะแล้วก็ที่สามละสาะสำคัญคือคนที่เกิดปีมะเส็งะนะทั้งชายทั้งหญิงปีนี้สามารถจัดงานแต่งงานได้นะครับมีข้อคู่ครองได้ไม่มีปัญหานะคนเกิดปีมะเส็งจะเป็นพวกงูที่มีการลอกคราบนะผิวหนังงูนะมีหลากหลายสีเลยจึงจึงได้รับสมญานามว่าซาตานจำแรงนะมีความรักแล้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายและอย่าร้างกันสูงมากเพราะฉะนั้น ควรแต่งงานหลังจากอายุ3ปีเสร็จไปแล้วอันนี้จริงๆก็ช่วงตอนแรกก็มีบอกไปแล้วนะแล้วก็บอกท่านได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะหากแม้นเป็นไปได้อยากจะให้ท่านนะครับนะหาเลือกแต่งงานด้วยโหาสัตว์ดวงจีน รวมถึงทุกๆนักริั์ด้วยนะเพราะว่าดวงจีนเนี่ยนะหาวันเลิกมงคลสมรสเนี่ยมันมีวันชงเดือนชงปีชงวันเวลาชงเนี่ยนะดวงจีนจะช่วยคัดกรองให้หมดเลยเพราะว่าดวงไทยมันไม่มีคําว่าปีชงเดือนชงวันชงเวลาชงนะเพราะฉะนั้นจัดๆดาวดีอะไรต่างๆเนะี่ยราชาเลือกอะไรต่างๆบางทีเยอะมากเชื่อกับผมเถอะมีเยอะมากที่จะร้างกันเยอะและเยอะมากด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามดวงจีนอ่ะ ผูกพันไปผูกดวงไปแล้วนะทำให้คู่บ่าวสาวเนี่ยอยู่กันยั่งยืนอยู่กันแล้วร่ํารวยนะครับนะก็ไปต่ออย่างรวดเร็วนะครับข้อที่เาหลักข้อที่9กเรามาดูเรื่องอาชีพดีกว่านะวาสนาความร่ํารวยนะอยู่ที่อาชีพอาชีพของคนอ่ะนะมันมันจริงๆมันต้องใช้ปีเกิดทราบแต่ว่ายังไม่ทราบชัดเจนหรอกนะทราบแค่ปี ว่าปีเป็นปีมะเสงแต่ราศีฟ้าพศอออะไรก็ยังไม่รู้เลยนะครับนะเพราะมะเสงเนี่ยมีตั้งหลากหลายปีหลักหลายปีเกิดนะเดือนก็ไม่ทราบวันก็ไม่ทราบเวลาเกิดก็ไม่ทราบนะถ้าหากจะให้ชัวร์ดีๆมากที่สุดอะนะครับต้องเอาวันเดือนปีเวลาเกิดมาดูแล้วเราก็จะทราบว่าวาสนาความร่ำรวยของท่านอะผูกพันกับอาชีพธาตุดิน หรือธาตุทองหรือธาตุน้ําธาตุไม้ธาตุไฟแล้วเราก็มาเจาะลึกเรื่องราวอาชีพต่างๆให้ท่านได้นะครับนะก็อย่างไรก็ตามนะ่ในคลิปนี้นะเป็นการพยากรณ์แบบเรียกว่า10ข้อโดนแน่ๆของคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีมัตเส็งนะครับนะแต่10ข้อนี้นะมันเป็นเป็นแบบว่าตําราบแบบอ่เขาเรียกพรมยานพรมชาตินะตำราพรมยานพรมชาตินี่นะครับมันก็เป็นเรื่องราวแบบนอร์มอนทั่วทั่ว ไปนะครับนะมันก็จะสู้กับตำราอีกตำราหนึ่งไม่ได้ตำราพรมลิขิตสวรรค์ที่แท้จริงนะตำราพรมลิขิดสวรรค์ที่แท,จนะท,แท้จริงเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้วันเกิดเดือนเกิดปีเกิดและเวลาเกิดอันนี้จะเป็นเรื่องราวของท่านแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็ท่ากันได้ทราบสูตรความลับสูตรความรวยด้วยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าวิชาดวงจีนน่ะนะเป็นวิชาเดียวในโลกที่มีคําว่า สูตรความลับสูตรความรวยนะเพราะฉะนั้นสนใจอยากจะทราบเรื่องราวของท่านจริงจริงจังๆเพิ่มเติมอีก40สข้อนะครับนะก็อยากจะเชิญชวนท่านมาลองดูนะรับรองว่าประโยชน์เยอะเลยท่านไม่ลองท่านไม่รู้หรอกว่าของดีๆการดูดวงอยู่ที่ดวงจีนนะท่านอยากรู้รดวงชะตาของท่านอ่ะของดีๆนะ เคล็ดลับจริงๆอ่ะนะเปิดพรมลิขิตสวรรค์จริงๆอยู่ที่ดวงจีนนะครับนะเต็มร้อยเลยนะครับนะไปต่อนะแล้วก็ช่วงนี้เราก็จัดโปรโมชั่นสุดจะพิเศษเพียงแค่600บาทเองนะครับนะก็เป็นการเรื่องเรียกว่าหมอดูดวงจีนแม่นแม่นแม่นจริงๆนะครับนะไปต่อละข้อที่10นะครับนะข้อที่10แล้วเดือนที่ไหนดีๆ,ๆอ่ะนะเดือนไหนดีๆบอกได้ไหมอ่านะเดือนที่ดีๆนะครับท่านที่เกิดปีมะเส็ง ปรากฏว่าในปีพศ2566ซึ่งเป็นปีกระต่ายนะครับนะเดือนที่ดีนะโดยภาพรวมแล้วเดือนที่ให้โชคให้ลาภก็ได้แก่เดือนสิงหาคมเดือนกันยายนนะครับนะเดือนมกราคมส่วนเดือนที่ท่านต้องระมัดระวังใส่ใจนะระมัดระวังด้วยก็คือเดือนพฤศจิกายนเดือนกุมภาพ,พันธ์แล้วก็อ่ส่วนท่านที่เกิดปีมัเสิงอ่ะนะควรที่จะหมั่นดูแลดูแลเลยครับ ดูแลเทพเจ้าต่าไฟดูแลห้องครัวนะห้องครัวให้ถูกหลักฮวงจุ้ยด้วยแล้วท่านก็จะได้รับโชคลาภแบบปาฏิหาริย์นะครับนะสนใจอยากจะให้สินแสอุปวงังฮวงจุย้ยหัวใจเศรษฐีก็ติดต่อมาได้นะครับนะก็เรียกว่ารับประกันผลงานเลยนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะก็เบอร์นี้อยากจะติดต่อสินแส้อุปวัฒทำยังไงอ่ะ ก็เบอร์นี้สิครับ0893403857าย id line ก็ wu master นะอันนี้เลยนะครับนะก็สุดพิเศษก็ตอนนี้ก็เชิญชวนไปแล้วนะว่าดูดวงตอนนี้โปรโมชั่นพันหนึ่งเหลือ600นะครับนะพันหนึ่เหลือเปิดแล้วส่วนอีกอย่างหนึ่งก็งสินสาอุก,ก็ยังรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนนะวางแบบแปลนนะเขยนแบบ,แบบแบบแปลนบ้านนะ บ้านออฟฟิศสำนักงานในต่างๆโรงงานอุตสาหกรรมนะต่างๆนะแล้วก็วางหลักห่วงจุ้ยให้กับท่านด้วยนะท่านซื้อมาอาจจะไม่ถูกหลักห่วงจุ้ยนะก็แล้วถ้าท่านมีที่ดินเต่าอยู่แล้วซินสอูก็เขียนแบบให้ท่านได้นะครับนะแล้วก็อันหนึ่งที่ซินสอูอยากจะภูมิใจมากมายเลยนะก็คืออยากจะช่วยนะช่วยอยังไงบ้างหาเลิกผากคลอดนะครับนะคือหาเลิกเนี่ยมันมีหลายเลิก สิ้นสาอูได้หมดเลยหาเลิกขึ้นบ้านใหม่หาเลิอกออกรถนะครับนะหาเลิกมงคลสมรสแต่อันหนึ่งที่สิ้นสาอูก็โดดเด่นมากได้คะแนนเต็มร้อยอยมาตลอดนะครับนะ,ะก็เรียกว่าก็คือหาเลิกผ่าคลอดนะคือหมายความว่าคนเราจะเกิดอัเกิดปีไหนก็ได้เกิดเดือนไหนก็ได้แต่เกิดวันเนี่ยนะฮะในหนึ่งเดือนอะ่ะมันมีวันน้อยมากนะแล้วก็เกิดวันนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสมพงกับเวลาเกิดอย่างไรบ้างนะฮะก็ ครอบครัวใดนะอุ้มท้องญาติญาติญาติพี่น้องของท่านเครือญาติของท่านอุ้มท้องอะไรเงี้ยนะมีอันนึงขี้เหนียวขี้เหนียวได้แต่อันนึงอ่ะขี้เหนียวไม่ได้นะก็คือเรื่องหาเลิกผ่าคลอดอันนี้ห้ามห้ามขี้เหนียวเลยขี้เหนียวนี่เรียกว่าเรียกว่าเรียกว่า เสียใจมากๆเลยนะครับนะก็อยากจะให้บุตรที่มีดวงชะตาดีๆด,ดวงชะตาที่อุ้มครูภูเขาเงินแบบภูเขาเงินแบบภูเขาทองแบบหีบสมบัตินะครับนะโชคลาภใบใหญ่ๆนะมีดาวช้างเท่าหน้ามีดาวเทพสุริยันจันทานะมีดาวเทพกุยนางดาวเทพอุถามานานะนะมีช่องวัยจรใหญ่ที่มาซัพพอร์ตโครงสร้างดวงชะตาเกิดอะ่ะมันไม่ได้หาง่ายๆมันยาก มีอยู่วิธีเดียวที่จะเอาชนะได้ก็คือการหาเลิกผ่าคลอบนะครับนะก็นี่แหละครับ10ข้อนะครับนะโดนแน่ๆสำหรับคนที่เกิดปีนักษัตร์นะปีมัเสงนะครับนะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปขอบคุณมากครับ